ราะฉะนั้นเนี่ยการที่หน้าตาหรูเนี่ยฮะก็คือต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าอยากจะถือกระเป๋าของ Sister and Touch นะครับก็ต้องทำหน้าหรูเข้าไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณนุชจะออกแบบที่มันเหมาะสมให้นะครับทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งซึ่งจริงๆผมว่าก็น่าจะเป็นที่ค่อนข้างจะชื่นชอบแต่จริงๆแล้วผมเชื่อไหมครับว่าโดยปกติแล้วทรงอย่างเงี้ยจะเป็นทรงที่เขาเรียกคนบ้าหูฟังชอบใช้เนี่ยคืออย่างเงี้ยนะครับคุณนุชผมถามตรงๆว่าคือในด้านของเรื่องการที่เราออกแบบทรงค่อนข้างจะใหญ่ขนาดนี้แหละครับแล้วหูหิ้วมันบอบบางแบบเนี้ยมันแมชกันไหมครับจริงๆมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่ากระเป๋ามันใหญ่ๆอ่ะแต่ถือเอาให้แค่ของแขนแต่ถามว่าเวลาใช้งานจริงมันปลดได้ค่ะตรงนี้ขึ้นยกขึ้นนะคะแล้วมันมีสายต่ออีกเส้นนึงทำเป็นสายสะพายยาวต้องบอกเวลาใช้งานจริงๆมันไม่อ้วนขนาดนี้มันจะผอมเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ดามอะไรเลยไม่ได้ดามก้นเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานน่ะก้นมันจะห้อยลงนิดนึงแล้วมันสวยสวยมากค่ะเวลาใช้งานจริงๆแล้วซิปยาวเนี่ยแต่คนส่วนมากก็จะคิดอย่างนี้ไงคือจริงๆผมว่าคือคนที่เลือกแฟชั่นเนี่ยเลือกกระเป๋าเป็นแฟชั่นเนี่ยก็อีกแบบนึงแต่คนส่วนมากอย่างสมมติว่าอย่างอาจารย์เองหรือตัวผมเองเนี่ยผมซื้อกระเป๋าเนี่ยผมจะเน้นในด้านของเรื่องการใช้งานงั้นถ้าเกิดยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสุขมันยากจะจุได้เยอะแต่ปรากฏว่าสิ่งนึงซึ่งเราเคยเจอมาจากประสบการณ์ก็คือซื้อแบรนด์เมืองนอกมากระเป๋าใบใหญ่มากเลยเราก็ใส่เข้าไปให้แบบว่าประมาณคุ้มที่เราสามารถบรรจุได้ครับหูรับไม่ไหวหูรับน้ำหนักไม่ไหวอันนี้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยฮะกระเป๋าเนี่ย1ใบเนี่ยจริงๆต้องบอกเลยว่ามันรับน้ำหนักได้ประมาณ5กิโลเต็มที่กำลังดีคือถ้าแบบบางคนโหลดไปถึง10กิโลนี่อย่างแรกสุขภาพก็เสียอยู่แล้วอย่างที่2คือกระเป๋ามันก็ไอเสียเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของช่วงที่เป็นต่อตะเข็บครับมันจะฉีกขาดหนังเนี่ยโอกาสขาดน้อยมากครับคนเนี่ยหนังชิ้นนึงอะไม่สามารถฉีกให้ขาดได้แต่ถ้าเป็นรอยตะเข็บเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งในส่วนตรงนี้มันสามารถซ่อมแก้ไขได้ครับแต่ถ้าเกิดไปหิ้วหนักมากเนี่ยตัวเองคือไม่ไหวมันหนักเกินไปนี่ไงคนที่เขาบอกว่าเป็นไมเกรนเอ้ยไหลยืดเอ้ยเขาก็ไม่รู้ตัวเนาะว่าส่วนมากเนี่ยมันเป็นเพราะกระเป๋าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าเลยท่านผู้ชมนะหิ้วเข้าไปเยอะเลยนะครับสุภาพหิ้วก็ไปเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันด่ากันนิดนึงนะครับนี่นิดนึงจันทรงอยู่ข้างหลังจันทรงเนี่ยกระเป๋าใบนี้ทำไมเป็นกระเป๋าปรองดองเหรอฮะทำไมมันมีรูมีช่องเยอะแยะนี่คนไทยคุณนุชบอกแล้วไงช่องเยอะเสียบได้หมดนะครับมือถือกุญแจเศษตังโอ้เยอะจริงๆนะอันนี้ตั้งชื่อหรือยังผมตั้งชื่อให้นะกระเป๋าปรองดองอันนี้ส่วนใหญ่จะชอบเรียกว่าทรงตะกร้ามันจะเหมือนรู้สึกเหมือนตะกร้าเหมือนถือตะกร้าหวายอะค่ะแต่ความที่มันเป็นหนังอะมันก็จะได้แบบอีกสไตล์นึงเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทำสีเรียบแต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเราลองเล่นลายหนังดูไหมเพราะหนังตัวใหม่เนี่ยมันสวยแต่ว่าถ้าเป็นลายทั้งหมดอะบางทีลูกค้าก็ไม่ชอบตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันหลากหลายอะเราก็เลยลองเปลี่ยนแล้วก็แมทสีดูนะคะก็เอาตัวนี้เป็นสีสีสวยก็เรียกว่าลายสีนะครับเป็นในสระของตัวมโนโครมไปเป็นม่วงเข้มม่วงอ่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นดีไซน์มากกว่าส่วนใหญ่ถ้าบอกแนะนำลูกค้าใส่โทรศัพท์ไปใส่ข้างในดีกว่าปลอดภัยอันนี้ล้อเล่นครับล้อเล่นครับเอาล่ะทีนี้เราคุยกันมาตั้งนานแล้วคุณนุชนะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราเนี่ยฮะจะไปเยี่ยมชมอยากจะได้แบบกระเป๋าอยากจะมาถอยกระเป๋าของแบรนด์ที่เป็น Sister and Touch เนี่ยนะฮะติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับค่ะของที่ร้านจะอยู่ที่Big C Extra ลาดพร้าวนะคะครับอยู่ชั้น1นะคะที่ร้านเนี่ยก็จะมีเป็น Facebook ด้วยสามารถดูได้ในแฟนเพจนะคะชื่อ Sister and Touch Shop นะคะกดไลค์อย่างเดียวเป็นแฟนเพจค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะ www.sisterback.netก็ตอนนี้ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้สึกว่าชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องคอนเซปต์แล้วก็ดีไซน์ผมว่าดีนะเพราะจริงๆแล้วในส่วนหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรามัวแต่ไปหวังว่าโอ้โหเราจะต้องทำไฮทำใบหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าจำกัดจำเขียนในการที่คนกว่าจะมาซื้อเราแล้วปัจจุบันเนี่ยคือถึงบอกว่าในด้านของเรื่องกระเป๋าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งของการแต่งตัวแล้วนะครับอ่ะว่ายังไงเปล่าไม่นึกถึงภาพว่าถ้าทำแบรนด์ที่ค่อนข้างจะราคาสูงนะฮะบอกต้องจำกัดนี่คือกัดอะไรกัดฟันหรือกัดเหงือกอ้าวจำกัดในการซื้อไงนะครับคือคนเราเนี่ยจริงๆแล้วคืออาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้เงินทองหาง่ายเหรอไม่ใช่นะใบนึงถ้าเกิดสมมติว่าโอเคนะเป็นแบรนด์แล้วเป็นหนังแบบสมมติจริงๆใบนี้มันก็6หลักถามว่า6หลักเนี่ยกว่าจะซื้อได้โอ้โหเนี่ยมาซื้อของนี่ที่นี่ได้เป็นโอ้กี่ใบแล้วคุณภาพดีด้วยรับรองอายุการใช้งานด้วยทีนี้ถามคุณนุชนิดนึงเถอะครับว่าถ้าเกิดว่าคือรายการของเราเนี่ยนะบอกเลยว่ารายการ Calendar Week and Special ตรงนี้นะฮะแล้วก็
เรามีรายการนี้อยู่ทาง Mango TV ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยแล้วเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะเข้ามาสู่วงการไม่ว่าจะออกแบบเครื่องประดับออกแบบกระเป๋ายังไงก็ตามเนี่ยอย่างวันนี้ที่เราเชิญคุณนุชมาและคุณนุชให้ความกระจ่างในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นอายุของหนังก็ดีรูปแบบการออกแบบก็ดีนะฮะถ้าเกิดว่ามีน้องๆก็สนใจที่เป็นนักศึกษาอยู่นะฮะอยากจะขอคำปรึกษาเนี่ยสามารถให้เขาได้ไหมครับยินดีค่ะเพราะว่าจริงๆนะในส่วนตรงนี้มันมีประเภทนักศึกษาที่ต้องการทำงานส่งอาจารย์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะบางทีออกแบบมาแล้วหาที่ตัดไม่ได้ติดต่อเราก็ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าต้องมีเวลาให้เพราะว่าบางทีน้องๆบางคนมาขออาทิตย์นึงซึ่งไม่ทันจริงๆเวลาขึ้นแบบต้องบอกเลยอย่างน้อยๆ1เดือนครับค่ะต้องมีเวลาให้เราตรงนี้แต่เรายินดีนะคะเราอยากช่วยเด็กๆแล้วก็ใครที่ต้องการแบบอยากรับไปขายหรืออยากจะทำกระเป๋าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะมาสั่งได้อ๋ออย่างกระเป๋าสมมุติว่าผมคิดไอเดียขึ้นมาว่าเนี่ยอยากทำกระเป๋าสักใบนึงออกมาเป็น Color and Style Week and Special ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะทำออกมาลักษณะแบบนี้นะครับใช้เวลานานแค่ไหนครับจริงๆนะตรงนี้ในส่วนมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับคิวงานด้วยนะคะแต่ถ้าทำจริงๆอ่ะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็เสร็จแต่ส่วนใหญ่เราจะนัดเผื่อเพราะเราจะไม่ชอบเลทลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะเผื่อไว้เลยว่า1 เดือนแต่ถ้าเสร็จก่อนลูกค้าก็แฮปปี้ค่ะอืมนะครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมคงจะได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับให้คุณนุชย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสุขชื่นชอบของ Sister in Touch นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่ไหนครับค่ะอยู่ที่ Big C Extra ลาดพร้าวนะคะค่ะหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook ได้เป็นชื่อ Sister and Touch Shop นะคะคแล้วก็กดไลค์เป็นแฟนเพจค่ะคแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเอง www.sisterback.net ถูกไหมฮะถูกค่ะโอ้เห็นไหมเก่งหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ089-922-7855นะครับครับก็นี่คือโอ้โหกระจ่างจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องดีใจต้องขอบคุณคุณนุชมากเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเครื่องหนังมาตลอดเหมือนกันแต่ว่าบางทีเรื่องของการรักษาการดูแลรักษาคือเป็นคนที่แบบว่าซื้อมาแล้วคือซื้อมาใช้จริงๆผมซื้อมาเนี่ยใช้จริงๆในกระเป๋าเนี่ยทุกคนบ่นมากคือบางทีเนี่ยอย่างน้องๆที่เป็นผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการบางทีอาจารย์วันนี้หนูไม่มีเนี่ยมาเดี๋ยวรื้อในกระเป๋านะฮะหรือบางคนบอกเนี่ยไอ้นั่นไม่มีแล้วไอ้นั่นดินสอหายแล้วมาเลยเดี๋ยวผมออกแบบให้เองคุณนุชผมรบกวนคุณนุชนะครับช่วยออกแบบประเภทกระเป๋าที่มันมีล้อลากอ่ะนะเอาไว้เดี๋ยวให้อาจารย์เข้าไปอาจารย์นู่นชอบใบนู้นชอบใบนี้เหมือนกันสีสันสวยงามมากเอามาโชว์มาอวดท่านผู้ชมนิดนึงน้องเอ็นจิล่าถืออยู่อันนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นทรงถุงอันนี้โซนยุโรปชอบครับแต่คนไทยก็ชอบตัวนี้เนี่ยเวลาใช้ตอนดีไซน์ทำเนี่ยมันใช้ลักษณะเจาะหนังเป็นหนังหนึ่งผืนนะคะแล้วเจาะหนังแต่เราดีไซน์ให้มีตะเข็บเพื่อให้มันไม่ดูเรียบเกินไปนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้จะใช้หนังที่ไม่ได้เป็นลายแบบนี้ไม่ได้เป็นตัวปั๊มลายแล้วก็ตัวนี้จะมีสายสะพายยาวให้ด้วยแต่ลูกค้าส่วนใหญ่จะกลัวว่าตัวนี้เพราะมันไม่มีซิปกลัวโดนล้วงลูกค้าจะกลัวโดนล้วงแต่เราบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าคอมันสูงมากลองอาจารย์ลองสะพายดูนะคะเดี๋ยวนี้เขาไม่ล้วงแล้วครับเขากรีดเขากรีดเลยเขาไม่ล้วงแล้วตัวนี้เนี่ยมันเก็บเข้าในได้ค่ะอันนี้คือเราพับเข้าไปใช่ที่มันไม่มีซิปอะที่มันไม่มีซิปเพราะว่าเราต้องการให้มันเก็บแล้วก็ทำเป็นทรงเอได้อันนี้ใหม่ๆหนังอาจจะแข็งนิดนึงกูดนะครับอ่ะชอบตรงนี้จันรงค์ตรงหูใช่เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามีดีไซน์นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะที่จับเนี่ยฮะผมชอบมากเลยนะครับนี่เป็นอะไรที่แบบดูอันนี้ทำมาเพื่อว่าเวลาถือเนี่ยมันกระชับกระชับนะคะไม่ลื่นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าต้องพันหนังนะคะพันให้แน่นไม่งั้นมันจะเลื่อนหลุดนะคะต้องพันให้แน่นให้อยู่ทรงอะค่ะครับผมเวลาใกล้หมดแล้วนะครับก็ให้คุณนุชฝากดีกว่านะครับใช่ใช่สำหรับท่านผู้ชมที่มีความรู้สึกว่าชื่นชอบหรือว่าในด้านของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าหรือเครื่องหนังนะครับที่ย้ำอีกครั้งว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นในสายของปัจจัยที่6ละคุณนุชช่วยฝากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่กำลังตัดสินใจจะหาซื้อกระเป๋ากำลังคิดว่าจะทำธุรกิจในด้านนี้นะครับแล้วก็น่าจะเริ่มต้นยังไงหรืออะไรนะครับเชิญให้ฝากท่านผู้ชมนิดนึงครับโดยค่ะปกติแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่ลูกค้าสนใจอยากเปิดร้านมักจะคิดว่าแบบต้องซื้อเยอะๆต้องบอกเลยว่าของที่ร้านเราเนี่ยไม่จําเป็นนะคะคือเรา12ใบขึ้นไปแล้วก็ขายส่งให้แล้วสามารถคละได้อย่างละ1ใบก็ได้หรือบางคนอยากสร้างแบรนด์ของตัวเองอยากทํากระเป๋าของตัวเองนะคะก็คือดีไซน์แบบขึ้นมานะแล้วก็ส่งมาให้ทางร้านเราจะตีราคาให้คร่าวๆก่อนแล้วก็เราจะตัดแบบให้นะคะส่งให้ดูเป็นโมเดลว่าลูกค้าโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บเนี่ยค่อยสั่งเป็นบิ๊กล็อตต่อไปนะคะในส่วนตรงนี้ต้องบอกเลยของเราคิดราคาไม่แพง
นะคะยินดีมากๆแล้วก็อยากส่งเสริมให้หลายๆคนได้ประกอบอาชีพในส่วนตรงนี้เพราะว่าต้องบอกแล้วคุณภาพของเมืองไทยดีนะคะช่วยๆกันทำแล้วก็จะได้ช่วยๆกันแบบทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้วยจริงๆต่างชาติชอบนะคะงานของเราชอบมากแล้วบอกว่างานของเราเนี๊ยบครับผมค่ะนะครับก็อยากจะถามคุณนุชนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาทำอยู่ในลักษณะของกระเป๋าเนี่ยเป็นเพราะว่าสถานการณ์บังคับหรือว่าเป็นเพราะว่าเราจะต้องเกิดจากที่ว่าเรารักที่จะทำจริงๆจริงๆรักมากอะค่ะเป็นคนที่ชอบต้องบอกว่าผู้หญิงชอบแต่งตัวนะไม่ได้ชอบแค่กระเป๋านะคะจริงๆตัวเองตอนนี้เริ่มจะทำเรื่องเสื้อผ้าด้วยอันนั้นเป็นผลงานคุณนุชป่ะครับตอนนั้นอันนี้จะเป็นงานนำเข้าค่ะอ๋อครับพอดีว่าตัวนี้เนี่ยผ้าสวยมากนะคะแล้วก็เรากำลังจะทำแบบคล้ายๆแบบนี้ทีนี้เนี่ยเป็นผ้าตัวอย่างส่งมาให้เราดูนะคะแล้วก็อนาคตก็คิดว่าจะทำแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นไซส์จะเล็กหน่อยเวลาทำให้ลูกขายให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเรามีหลายไซส์มากแล้วก็ลูกค้าตัวเล็กเนี่ยน้อยลูกค้าจะค่อนข้างไซส์กลางถึงใหญ่นิดนึงค่ะทีนี้เราก็จะปรับไซส์ให้เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบเสื้อผ้าเวลาทำจริงๆส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องแพทเทิร์นกับเนื้อผ้านะครับก็คุยกันมาตั้งเกือบชั่วโมงจันทรงผมมีความรู้สึกว่าทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าโอ้ยมีความรักในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะโดยเฉพาะที่แบบว่าเรื่องของแบรนด์นะครับที่เป็นลักษณะที่เกิดจากความคิดความอ่านของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เรียนนะแต่เกิดจากความรักอย่างที่คุณนุชได้บอกไปว่าไม่ได้เรียนออกแบบมาก่อนแต่ทำขึ้นมาด้วยความรักและเมื่อกี้ผมได้ถามย้ำไปอีกครั้งนึงว่าคุณนุชทำเพราะว่าหนึ่งละพอเกิดมาปั๊บเนี่ยเรามีโรงงานของเราหรือเปล่าหรือว่านั่นคือเป็นสถานการณ์บังคับหรือว่าเราทำเพราะว่าเรารักคุณนุชได้ตอบมาแล้วว่าสิ่งที่คุณนุชทำเนี่ยทำเพราะใจรักจริงๆนะครับและผมขอย้ำอีกครั้งนึงให้ท่านผู้ชมครับทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับความรักเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างจริงๆความรักเนี่ยมีอานุภาพที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากจริงๆอย่างที่เคยย้ำไปเสมอเลยว่าความรักรักษาได้ทุกโรครักษาได้ทุกคนความรักสามารถทำให้ชีวิตของเราทุกคนนะฮะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ในชีวิตทุกคนเช่นเดียวกันครับครับผมเอาละครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับก็ก่อนจากไปนะครับขอบคุณเสื้อผ้าผู้ดำเนินรายการจาก Color and Star by Sonasa นะครับขอบคุณคุณนุชนะครับขอบคุณกระเป๋าสวยๆนะครับจาก Sister and Touch Shop นะครับย้ำอีกครั้งละกันนะครับอยู่ในสาขาของ Big C Extra ลาดพร้าวนะครับหมายเลขโทรศัพท์0899227855นะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมที่ทาง Facebook ก็ได้หรือเว็บไซต์ก็ได้ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมวันนี้ได้ฟังไปเกือบ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วครับว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยแหละครับทำจากใจรักนะครับแล้วก็ในการดำเนินชีวิตเนี่ยแหละครับวันนี้สรุปได้นะครับว่าคุณนุชเนี่ยยึดในแนวทางที่เรียกว่าพอเพียงนะครับก็ไม่ได้ฝันจนฟึ้งเฟ้อจนมากเกินไปจนมีความสุขก็จับต้องไม่ได้แถมมีความรักในการที่ตัวเองได้ออกแบบและได้ทำแล้วได้เห็นผลงานแล้วเนี่ยยังมีใจที่รักผู้คนร่วมชาติของเราด้วยก็คือเผื่อแผ่ทุกคนเนี่ยนะได้มีสินค้าซึ่งเป็นแบรนด์ของตัวเองได้โดยที่คุณนุชเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ด้วยนะท่านผู้ชมเองสามารถที่จะติดต่อได้นะครับทาง Sister and Touch Shop นะครับที่บอกได้ว่า0899227855ครับวันนี้เราก็ขอแสดงความชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะว่ามีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเล็กไหมฮะไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนไทยย้ำว่า Made in Thailand ใช่ครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ